วายเหนียนตายสนิทสื่อ FIVB ชื่นชมทีมลูกยางสาวไทยอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้มีสื่อเวียดนามบางสำนักออกมาตำหนิสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ที่ดูแลสื่อหลักอย่างแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ว่าไม่ให้เกียรติทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์เนื่องจากยังใช้ภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เพียงอันดับ8รายการนี้เป็นภาพปกของแฟนเพจมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนอกจากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยังไม่มีเปลี่ยนภาพปกที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกแล้วยังมีการตัดคลิปที่มีความยาวถึง 8.50 นาทีเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมชาติไทยยังสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอขณะที่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ลูกรักของ FIVB เมื่อแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นำคลิปที่มีความยาว5นาทีมาลงเรียกแฟนคลับชาวไทยพร้อมข้อความว่าผู้เล่นรุ่นใหม่เหล่านี้นี้ทำให้แฟนๆและนักกีฬารุ่นที่ภาคภูมิใจเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพวกเธออีกครั้งในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและรอยยิ้มอันไม่สิ้นสุดของพวกเธอในสนามตามเชียร์บิวภูริพลมีเฮกสิติกมลนาวินราชวังสรรค์คอลัมน์ Eye on Sport โดยกสิติกมลนาวินราชวังสรรค์เปิดฉากขึ้นแล้วสำหรับกรีธาอายุไม่เกิน20ปีชิงชมโลก2022 World Athletic U20 Championship ที่กาลีประเทศโคลอมเบียระหว่างวันที่1-6สิงหาคมนี้โดยขณะที่ผมเขียนต้นฉบับอยู่นี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย16ปีความหวังของไทยยังอยู่ในเกมซึ่งไม่เพียงแต่โอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในรายการ200เมตรชายที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยหมายมั่นไว้เท่านั้นแต่ในรายการ100เมตรชายนั้นบิวก็ยังมีลุ้นหยิบเหรียญเช่นกันนี่มันระดับโลกเชียวการแข่งขันวันแรกรายการสุดท้ายของรอบเช้า 11:55 นซึ่งเทียบกับเวลาในเมืองไทยก็ต้องบวก12ชั่วโมงนั่นคือ23:55การแข่งขันรายการวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฮีทมีทั้งหมด8ฮีทเพื่อคัดเอา2อันดับแรกของแต่ละฮีทบวกกับผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดจากที่ไม่ติด2อันดับแรกอีก8คนรวมเป็น24คนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเซมิไฟนอลซึ่งจะแบ่งเป็น3ฮีทในวันรุ่งขึ้นเวลา 15:40 ตรงกับเวลาในเมืองไทยคือ 3:40 คือเช้ามืดของวันที่3สิงหาคมและรอบชิงชนะเลิศในอีกประมาณ2ชั่วโมงถัดมาเวลา 17:55 หรือตรงกับเวลาในเมืองไทย 5:55รายการนี้เรามีนักกรีฑา2คนคือโอ๊ตทวัชชัยหินเอียดอยู่ในฮีทที่2วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ทำเวลา 10.55 วินาทีซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวแต่ยังไม่ดีพอที่จะพาตนเองเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในขณะที่บิวถูกจัดให้วิ่งในฮีทที่6วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ทำเวลา 10.20 วินาทีก็ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างไร้ปัญหาเมื่อดูผลเวลาของนักกรีฑาทุกคนเปรียบเทียบกันครบทั้ง8
พิกรวม60คนแล้ววิวทำเวลามาเป็นอันดับที่3เป็นรองเพียงเลซี่เลเตโบโกเลซิลเตโบโกจากบอตสวานาทำเวลา 10.00 วินาทีซึ่งหมอนี่มีสถิติดีที่สุดของตนเองต่ำกว่า10วินาทีโดยทำได้ 9.94 วินาทีในรายการกรีธาชิงชมโลกที่โอเรกินสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางเดือนที่แล้วและโมฮัมหมัดอาซีมฟามีมูฮัมหมัดอาซีมฟามีจากมาเลเซียทำเวลา 10.09 วินาทีเท่านั้นเอาแล้วบิวมีลุ้นหยิบเหรียญ100เมตรชายระดับโลกซะงั้นแต่ให้นักกรีธาญี่ปุ่นแซงก้อนแล้วกันเมื่อวันก่อนผมได้ชมการวิ่งของบิวสดสังเกตว่าบิววิ่งได้เร็วจียอมรับว่าซอยเท้าได้เร็วมากจริงๆเพียงแต่ก้าวไม่ยาวนักซึ่งผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าลมกรดวัย16ปีของไทยเราก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกอย่างแน่นอนแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่การออกสตาร์ทผมได้เห็นสถิติการออกสตาร์ทที่เขาใช้คำว่า reaction time reaction time คือมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือเวลาตั้งแต่ร่างกายได้รับสิ่งร้าวมากระตุ้นความรู้สึกจนถึงกล้ามเนื้อมีการหดตัวแล้วเคลื่อนที่ไปยังจุดเป้าหมายในรอบคัดเลือกนั้นนักกรีธาส่วนมากจะออกสตาร์ทหลังจากได้ยินสัญญาณปล่อยตัวประมาณ 0.1 วินาทีกว่ากันทั้งนั้นแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของบิลซัดเข้าไป 0.205 วินาทีนับเป็น reaction time อันดับที่59จากทั้งหมด60คนเลยมีนักกรีธาเพียงแค่รายเดียวที่ออกสตาร์ทช้ากว่าบิวครับรายการ200เมตรชายเริ่มแข่งรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มในวันที่3สิงหาคมนี้ภาคเช้าเวลา 11:25 หรือตรงกับเวลาเมืองไทย 23:25 และรอบรองชนะเลิศแข่งในภาคบ่ายเวลา 15:35 หรือตรงกับเวลาเมืองไทย 3:35 ของวันที่4สิงหาคมแล้วไปชิงชนะเลิศในวันที่4สิงหาคมภาคบ่ายเวลา 18:00 นตรงกับเวลาเมืองไทย 6:00 ของวันที่5สิงหาคมส่วนรายการผลัด 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกแบ่งเป็นกลุ่มแข่งในภาคบ่ายของวันที่4สิงหาคมเวลา 15:25 ตรงกับเวลาเมืองไทย 3:25 ของวันที่5สิงหาคมแล้วไปชิงชนะเลิศในภาคบ่ายวันที่5สิงหาคมเวลา 18:00 หรือตรงกับเวลาเมืองไทย 6:00 ของวันที่6สิงหาคมนี่คือรายการเนื้อที่วิวภูริพลบุญสอนลงแข่งอย่างไรก็ตามนักกรีธาคนอื่นๆของไทยยังลงแข่งอีกหลายรายการครับเราสามารถติดตามชมและเชียร์สดๆได้ทาง YouTube ผมขอแนะนำให้ลองป้อนคำว่ากาลี่22นะครับชมและเชียร์บิวมีให้แน่นอนครับ สื่อเหงียนหน้าชาสื่อหลัก FIVB จัดให้อย่างสะสมรวมความสุขทีมลูกยางสาวไทยคลิปจากกรณีที่มีสื่อเวียดนามบางสำนักออกมาตำหนิสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ที่ดูแลสื่อหลักอย่างแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ว่าไม่ให้เกียรติทีมชาติอิตาลีที่คว้าแชมป์เนื่องจากยังใช้ภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เพียงอันดับ8รายการนี้เป็นภาพปกของแฟนเพจมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วล่าสุดนอกจากแฟนเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยังไม่มีเปลี่ยนภาพแฟนเพจที่ยังคงเป็นภาพของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแถมยังมีการตัดคลิปที่มีความยาวถึง 8.50 นาทีเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นว่าช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเธอไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมชาติไทยยังสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธอ
้